วัสดีค่ะมาพบกับพิงกี้นะคะวันนี้เราอยู่กันที่โรงงานผลิตสินค้าของบริษัททันอินสปายค่ะมาพบกับผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยและพัฒนาที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของแคลเซียมขอต้อนรับเภสัชกรหญิงวลัยลักษณ์วิทย์กิติรัตน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเลยค่ะต้องถามก่อนว่าแคลเซียมเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยแคลเซียมเนี่ยนะคะเป็นแร่ธาตุที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ก็จะมีส่วนประกอบอยู่ทั้งในฟันกระดูกของเรานะคะอีกทั้งถึงระบบการทำงานการหดตัวของกล้ามเนื้อการเต้นของหัวใจแล้วก็เรื่องระบบฮอร์โมนด้วยนะคะอ๋อค่ะแล้วแต่ละช่วงวัยเนี่ยต้องการแคลเซียมต่างกันยังไงบ้างคะจริงๆแล้วการสร้างแคลเซียมเนี่ยนะคะจะสร้างมากขึ้นตอนไหนหรือว่าลดลงตอนไหนเนี่ยก็มีหลายปัจจัยด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นพันธุกรรมนะคะอาหารการกินตลอดจนแอคทิวิตี้ที่เราทำเช่นออกกำลังกายไหมแอคทิวิตี้กลางแดดช่วงเช้าขนาดไหนนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องมารู้จักกับกระบวนการสร้างแล้วก็การสลายของกระดูกก่อนนะคะการสร้างแล้วก็สลายของกระดูกเนี่ยเป็นกระบวนการพลวัตที่มีการสร้างแล้วก็สลายเนี่ยตลอดช่วงชีวิตของพวกเราก็จะประกอบไปด้วยเซลล์2อย่างนะคะที่เรียกว่าออสซิโอบลาสออสซิโอบลาสเนี่ยก็จะเป็นเซลล์ที่เพิ่มการดูดซึมของแร่ธาตุนะคะเข้ากระดูกแล้วก็ออสซิโอคลาสเนี่ยเป็นการเอาแคลเซียมเนี่ยไปใช้นะคะ2ระบบเนี่ย2เซลล์เนี่ยจะต้องทำงานร่วมกันอย่างสมดุลนะคะถ้าเกิดอายุมากขึ้นหรือมีพันธุกรรมที่ผิดไปอะไรเงี้ยออสซิโอคลาสเนี่ยจะทำงานมากกว่าออสซิโอบลาสซึ่งจะทำให้กระดูกเราจะเข้าในสู่ภาวะกระดูกพรุนนั่นเองนะคะอ๋อก็จะเป็นช่วงวัยทองใช่ไหมคะที่เข้าสู่กระดูกพรุนกระดูกพรุนของวัยทองเนี่ยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับอิทธิพลของฮอร์โมนฮอร์โมนที่ลดลงนะคะก็จะมีผลต่อการดูดซึมของแคลเซียมที่ลดลงด้วยค่ะโดยปกติเนี่ยเวลาเราทานอาหารทุกๆวันนะคะเราได้รับแคลเซียมเพียงพอไหมคะก็จากงานวิจัยนะคะพบว่าคนไทยเนี่ยรับประทานอาหารเนี่ยจะได้แคลเซียมปริมาณอยู่ที่300-400มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นนะแต่องค์การอาหารโลกแนะนำให้รับประทานถึง 1,000-1,200 มิลลิกรัมต่อวันซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะแคลเซียมในท้องตลาดเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วก็ในหลากหลายรูปแบบเกลือด้วยยกตัวอย่างเช่นที่เราใช้กันมานานเนี่ยก็จะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะซึ่งแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยจะดูดซึมได้แค่10-15%เท่านั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราทานไป 1,000 มิลลิกรัมก็จะให้ในรูปฟรีแคลเซียมเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ150-200มิลลิกรัมนี่ไม่เกินนะคะแล้วก็มีแต่ว่าแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยนะคะนอกจากจะดูดซึมต่ำแล้วผลข้างเคียงของมันก็คือทำให้เราท้องอืดด้วยนะคะแล้วก็ในท้องตลาดก็จะมีแคลเซียมซิเตรตอีกนะคะซึ่งแคลเซียมซิเตรตเนี่ยดูดซึมดีมากกว่าคาร์บอเนตดูดซึมได้ถึง 50% แต่ปัจจุบันมีนวัตกรรมของเกลือแคลเซียมมาใหม่นะคะที่มาจากข้าวโพด นะคะก็คือแคลเซียมแอลทริโอเนตสามารถดูดซึมได้ถึง 90% ค่ะเพียงพอต่อปริมาณที่เราจะต้องได้รับต่อวันเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็เกือบ 100% เลยนะคะค่ะและในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเภสัชกรหญิงว่าได้รับวิกิติลักษณ์มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้นะคะความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องของแคลเซียมนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะน่าจะได้รับความรู้กันไปเต็มๆแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับแคลเซียมมากขึ้นด้วยเนาะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็อย่าเพิ่งไปไหนกันนะคะเห็นกล่องผลิตภัณฑ์สวยๆแบบนี้ข้างหน้าเนี่ยนะคะก็ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัททัพอินสปายของเราค่ะชื่อว่าแคลโลคอมเพล็กซ์นะคะซึ่งมีส่วนประกอบของแคลเซียมแอลทิโอเนตนะคะซึ่งที่ทางผู้เชี่ยวชาญของเราได้บอกไปแล้วนะคะว่าสามารถดูดซึมได้ด้วยตัวเองถึง 95% เลยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมีแคลเซียมแอลทิโอเนตแล้วเนี่ยก็ยังจะมีส่วนประกอบอื่นๆที่สำคัญด้วยนะคะที่ช่วยให้กระดูกของเราแล้วก็ข้อเข่าของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะเราไปดูสรรพคุณกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูกและข้อโดยตรงโดยจะเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงในข้อต่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในกระดูกลดการสลายของมวลกระดูกและสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนข้อต่อขึ้นใหม่ทำให้ลดอาการกระดูกลั่นตามข้อต่างๆลดการเสียดสีของเข่า
ลดความเสี่ยงเรื่องกระดูกพรุนแก้การปวดเมื่อยรวมถึงอาการปวดจากโรครูมาตอยและโรคเกาต์ด้วยค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์แคลโรคอมเพล็กซ์นะคะ1กล่องบรรจุ60เม็ดนะคะซึ่งใน1เม็ดเนี่ยบรรจุแคลเซียมแอลทิโอเนตนะคะถึง310มิลลิกรัมเลยนะคะถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ที่990บาทนะคะถ้าสนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook นะคะหรือตัวแทนจำหน่ายของเราได้ทั่วประเทศเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนี้ให้เลยนะคะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหัวเข่าข้อเข่าตัวนี้เนี่ยครอบคลุมได้หมดเลยหรือว่าจะซื้อให้กับคนที่รักพ่อแม่พี่น้องของเราก็ได้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตัวเองกันให้มากๆด้วยนะกี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ